ทนายอั๋นหอบหลักฐานยื่นปชน.ตรวจสอบนายกอบจ.ราชบุรีเคยถูกปปช.มูลทุจริตการเมืองวันที่19กันยายน2567 13:15 น.ทนายอั๋นหอบหลักฐานยื่นพรรคประชาชนตรวจสอบนายกอบจ.ราชบุรีคนใหม่หลังปปช.เคยชี้มูลความผิดข้อหาทุจริตเมื่อวันที่19กันยายน2567ที่รัฐสภานายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานต่อพรรคประชาชนเพื่อให้ตรวจสอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ราชบุรีคนใหม่พร้อมเรียกร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยนายกิตติชัยเตชกุลวณิชผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นผู้รับนายพัทรพงษ์กล่าวว่ากรณีของนายกอบจ.ราชบุรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเดิมในวาระใหม่โดยนายวิวัฒนิติกาญจนาถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลในข้อหาทุจริตและตกเป็นจำเลยในศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งซึ่งตนมองว่านายวิวัฒน์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายพัทรพงษ์กล่าวว่าเรื่องนี้เสียหายต่อชวจ.ราชบุรีและที่ตัวพรรคประชาชนเองในฐานะเป็นผู้สมัครอีกฝ่ายหนึ่งจึงขอให้ทางพรรคประชาชนนำเรื่องนี้ไปตรวจสอบและตั้งเป็นกระทู้ถามในรัฐสภาด้านนายกิตติชัยกล่าวว่าเรื่องนี้คงจะให้ทางรัฐสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามในส่วนของกระทรวงมหาดไทยว่าเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไปตนเข้าใจว่าเหตุการณ์แบบนี้มีเกิดขึ้นหลายพื้นที่แม้กระทั่งในตอนที่เราเลือกตั้งนายกอบจ.ที่ปทุมธานีซึ่งผลสุดท้ายเลือกตั้งเสร็จแล้วผลประโยชน์ก็ไม่ได้ตกที่ประชาชนเพราะทำให้คนที่ประชาชนไว้ใจเลือกมาก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่างไรก็ตามทางพรรคประชาชนจะนำเรื่องนี้ไปหารือกันและมีการตั้งกระทู้ถามในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งจักรยานลู่สนามสุดท้ายคัดทีมชาติชุด4เกมประดิษฐ์ขนผลไม้ตลาดไทยเลี้ยงกีฬาวันที่19กันยายน2567 14:56 น.เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567สนามที่5ระหว่างวันที่20-22กันยายนที่สนามเวลโลดโรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับสนามนี้เป็นการแข่งขันสนามสุดท้ายก็จะทราบว่านักกีฬาคนใดจะได้แชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2567และมีสิทธิ์สวมเสื้อสีเหลืองที่มีลายธงชาติไทยลงแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2568อีกด้วยพลเอกเดชากล่าวว่าการแข่งขันสนามสุดท้ายนี้มีนักกีฬาจากชมรมและสโมสรต่างๆแห่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
ซึ่งผู้ที่ได้อันดับต่างๆจะได้คะแนนสะสมเพิ่มเป็น2เท่านักกีฬาที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดในแต่ละประเภทจะเป็นแชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควีนสิริกิติ์ประจำปี2567ในแต่ละรุ่นประกอบด้วยรุ่นประชาชนชายระยะสั้นรุ่นประชาชนชายระยะกลางรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นเยาวชนชายระยะสั้นรุ่นเยาวชนชายระยะกลางรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นยุวชนชายรุ่นยุวชนหญิงรุ่นประชาชนชายออมเนียมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายออมเนียมรุ่นอาวุโส 35-44 ปีชายรุ่นอาวุโส 45 ปีขึ้นไปชายรุ่นอาวุโส 35-45 ปีขึ้นไปชายสแครทนอกจากนี้ยังมีรางวัลคะแนนรวมทีมสปรินต์รุ่นยุวชนหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นประชาชนหญิงรุ่นยุวชนชายรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายรางวัลคะแนนรวมทีมเปอร์ซูดรุ่นยุวชนชายรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายพร้อมทั้งรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทลูกประจำปี2567ทั้งชายและหญิงจะได้รับถ้วยเกียรติยศปรีดาจุลมณฑลส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทั้งชายและหญิงจะได้รับถ้วยเกียรติยศเสรีไตรรัตน์สำหรับแฟนกีฬาจักรยานที่สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรีทั้ง3วันหรือติดตามชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTubeTCA Channel ตลอดการแข่งขันพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวอีกว่าประการสำคัญสมาคมกีฬาจักรยานจะพิจารณานักกีฬาที่มีผลงานยอดเยี่ยมจากสนามสุดท้ายเพื่อคัดเลือกมาเป็นทีมชาติไทยเตรียมเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งทางสมาคมได้ให้ฝ่ายเทคนิคและสตาฟโค้ชคัดเลือกมาตั้งแต่สนามที่1แล้วอย่างไรก็ตามนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกมาฝึกซ้อมในนามทีมชาติไทยจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยและเชื่อฟังผู้ฝึกสอนหากนักกีฬาคนใดไม่มีระเบียบวินัยและไม่เชื่อฟังผู้ฝึกสอนแม้จะมีฝีมือดีเพียงใดก็จะถูกตัดออกจากทีมอย่างแน่นอนขณะเดียวกันการแข่งขันสนามนี้นายประดิษฐ์ภัทรประสิทธิ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเจ้าของตลาดไทยได้จัดเตรียมผลไม้มาให้นักกีฬารับประทานตลอดการแข่งขันเช่นเคยหลังจากที่ได้นำมามอบให้ในทุกๆสนามที่ผ่านมาทั้งนี้การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567สนามที่5จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่วันที่20กันยายนเวลา 8:20 นาทีโดยได้รับเกียรติจากพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมในพิธีสำหรับโปรแกรมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567สนามที่5
มีดังนี้วันศุกร์ที่วันที่20กันยายนเริ่มเวลา 7:30 นาทีมีชิงทั้งหมด15เหรียญทองประกอบด้วยรายการสแครช10รอบรุ่นยุวชนชายหญิงรายการอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนชายหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรายการพอยต์เรส10กิโลเมตรรุ่นเยาวชนหญิงรายการคิรินรุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายรายการทีมเปอร์ซูต4กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรายการสแครช15รอบรุ่นเยาวชนชายสแครช20รอบรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงวันเสาร์ที่วันที่21กันยายนเริ่มเวลา 7:00 นมีชิง16เหรียญทองจากรายการสแครช15รอบรุ่นเยาวชนหญิงรายการไทม์ทริอัล500เมตรรุ่นยุวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงและรุ่นประชาชนหญิงรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรุ่นอายุ35ถึง44ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายรายการทีมสปรินต์รุ่นยุวชนชายรุ่นเยาวชนหญิงรายการพอยต์เรส16กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรายการออมเนียมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายนเริ่มเวลา 7:00 นมีชิง30เหรียญทองจากรายการทีมเปอร์ซูต2กิโลเมตรยุวชนชายทีมเปอร์ซูต4กิโลเมตรรุ่นประชาชนชายรายการเปอร์ซูต2กิโลเมตรรุ่นยุวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรายการเปอร์ซูต3กิโลเมตรรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงรุ่นประชาชนหญิงรุ่นอายุ35ถึง44ปีชายรุ่นอายุ45ปีขึ้นไปชายรายการเปอร์ซูต4กิโลเมตรกิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการสปรินต์รุ่นยุวชนชายหญิงรุ่นเยาวชนชายหญิงรุ่นประชาชนชายหญิงรายการทีมสปรินต์รุ่นเยาวชนชายรุ่นประชาชนชายหญิงรายการสแครช25รอบรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่นประชาชนชายรายการสแครช15รอบรุ่นอายุ35ถึง44ปีชายรายการคิรินรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นประชาชนหญิงรายการพอยต์เรส30กิโลเมตรรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายรุ่น